นะคะคือเชิญคุณลุงสนามหลวงค่ะก่อนอื่นนะครับถามว่าแผ่นดินเนี่ยนะมันต้องถามกฎเกณฑ์กติกาก่อนว่าประเทศนี้จะปกครองระบอบอะไรในสมัยคณะราษฎรเนี่ยจริงเขาใช้คำว่าราชาธิปไตยนะครับที่มีรัฐธรรมนูญหรือเรียกว่า constitutional monarchy ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังมีกษัตริย์เนี่ยแฝงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะถาวรฉบับแรกเนี่ย10ธันวาคม2475เนี่ยคนล่างเกือบทั้งหมดเป็นพวกเจ้านะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของใครพญามโนปกรณ์ทิติธาดาเป็นเจ้า 100% เลยเป็นคนที่กล่าวหาว่าปีดีพนมยงค์เป็นคอมมิวนิสต์เป็นคนที่จะยุบสภาประกาศใช้พ.ร.คอมมิวนิสต์จนในปีดีต้องเยี่ยมนอกประเทศแล้วพญาปะโหนเนี่ยมายึดอำนาจคืนจากพญามโนปกรณ์นายกรัฐมนตรีคนแรกของคณะราษฎรจะเป็นพวกเจ้ารัฐธรรมนูญฉบับแรกถาวร10ธันวาคมอีกไม่กี่วันจะวันรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเจ้านะครับเจ้าเขียนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณถือพาสปอร์ตของคุณเนี่ยนะพาสปอร์ตคุณไม่ได้เขียนไทยแลนด์นะครับมันเขียน The Kingdom of Thailand ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรแปลว่าอะไรก็คือแปลภาษาชาวบ้านคือแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของกษัตริย์เพราะฉะนั้นโดยนิยามแล้วเนี่ยนะมันก็คือประเทศนี้เป็นของกษัตริย์เท่านั้นนะครับอันนี้มันต้องยอมรับก่อนเนี่ยคุณยอมรับอยู่แล้วมันถึงได้มีมาตรา8กษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้แล้วเขาไม่ได้เรียกกษัตริย์นะครับเขาเรียกพระมหากษัตริย์นะไอ้ฉบับแรกเลยฉบับชั่วคราวพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครอง2475/27มิถุนาเนี่ยเขาเรียกกษัตริย์แต่พอ10ธันวาเขาเรียกพระมหากษัตริย์นะครับได้ยิ่งกว่ากษัตริย์เราเรียกประเทศเดียวเราเรียกกษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับเขาปลูกฝังมาโดยตลอดโดยเฉพาะการรัฐประหาร2490ที่นำโดยผินชุนวันเนี่ยสถาปนาชัดเจนครับเริ่มมีองคมนตรีแล้วนะเขาเรียกอภิรัฐมนตรีพออีก2ปีต่อมา2492เรียกว่าองคมนตรีซึ่งประเทศประชาธิปไตยเขาจะไม่มีไอ้หน่วยงานพวกนี้นะครับเพราะกษัตริย์ไม่มีหน้าที่ปกครองกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ทุกวันนี้มันไม่ใช่สนธิลิ้นทกุลประกาศชัดเจนครับต้องการถวายคืนราชอำนาจประมวลรุจาเสรีชนเทียนทองก็ประกาศใช่ไหมที่มันเขียนหนังสือพระราชอำนาจแล้วศาลนี่ก็ยังมีรูปกษัตริย์อยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกษัตริย์มีหน้าที่มาสั่งสอนศาลให้ยุบพรรคการเมืองล้มการเลือกตั้ง25เมษายนใช่ไหม2549ดังนั้นนี่นะครับอำนาจจริงๆมันอยู่ในมือกษัตริย์หมดเลยตั้งแต่นานมาแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับแล้วรัฐประหารทุกครั้งก็คือการขยายอำนาจฝังรากลึกลงไปอีกสมัยแรกมีองคมนตรี9คนประมาณนั้นไหมสมัยหลังที่รวมเป็นด้วย19คนนะครับมันจะขยายไปเรื่อยๆอย่างมาตรา112เนี่ยมันมาเพิ่มโทษในสมัยที่เขาฆ่านักศึกษาเสร็จนะสมัยธานีไกรวิเชียนรัฐบาลหอยของพระเจ้าอยู่ว่าขนานแท้เนี่ยแหละเขามาเพิ่มโทษ112ครับเพราะฉะนั้นไอ้การโกงหรือการต้นเนี่ยมันทำมาโดยตลอดถึงได้เป็นกษัตริย์ที่รวยสุดในโลกตัวเลขใหม่นิวยอร์กไทม์ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับไม่ใช่35,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่มาเป็น53อย่างที่ผมบอกว่าอันดับหนึ่งเศรษฐีรวยสุดในประเทศไทยนะครับที่เขากล้าลงนะคือ CP อันดับสุดท้ายคือทักษิณนะครับ10คนนี้มารวมมาแล้วนะยังน้อยกว่าภูมิพลคนเดียวนะสำนักงานที่ตรวจสอบเจอนะ300,000 ล้านรวยขนาดไหนก็รวยมาได้ยังไงท่านทำหากินอะไรทีนี้ถ้าจะเทียบไปนะครับตอนนี้มีข่าวลูกอุทยานราชพักโอ้วลานใหญ่โตแต่อย่าลืมนะครับไออุทยานราชพักนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยให้เต็มที่ตัวละ50 ล้าน7ตัวอนุสาวรีย์7ตัวเนี่ยนะ350 ล้านใช่ไหม350 ล้านมันก็ยังมีอนุสาวรีย์ให้คนไปถ่ายรูปตอนที่แดดอาจจะร้อนหน่อยนะอาจจะมีการโกงการกินเนี่ยนะแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับงบเทิดทูนกษัตริย์นะครับงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์เนี่ยปี2558งบประมาณ2558นะทั้งหมดเนี่ยนะมัน 10,000 กว่าล้าน 17,000 กว่าล้านนะครับ 17,268 ล้านทั้งหมดเนี่ยประเภท2558สำหรับรักษาพระเกียรติของสถาบันกษัตริย์มันตกสัปดาห์ละนะครับเกือบ50ล้านบาทสัปดาห์ละเกือบ50ล้านบาทเนี่ยคุณไปปั้นอนุสาวรีย์ได้ตัวนึงนะแต่ว่าขอโทษตัวเลขผิดไปหน่อยนะครับ 17,000 กว่าล้านนะเฉลี่ยวันนึง47ล้านนะวันนึงเนี่ยคุณหล่ออนุสาวรีย์อุทยานราชพัฒน์ได้วันละ1ตัวนะครับงบเทิดทูนสถาบันเพราะฉะนั้นเฉพาะงบเทิดทูนสถาบันปีที่แล้วเนี่ยนะ7วันครับรอรุ่นสวรีได้7ตัวงบเทิดทูนสถาบันปีที่แล้วเนี่ยมันมากกว่างบ
อุทยานราชพัฏทั้งหมดนะครับ52เท่าปีนึงมี52สัปดาห์ใช่ไหมครับอุทยานราชพัฏคุณยังเห็นตัวตนเนี่ยนะไปถ่ายรูปได้มีสิ่งปลูกสร้างให้เห็นแต่งบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างครับที่คุณเห็นคือคุณเห็นประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นคสช.ที่มันมาทำลายประเทศทำเศรษฐกิจชิบหายวายวอดหมดเลยมันทำให้ประเทศไทยไม่เป็นที่ยอมรับมีแต่ปัญหาสารพัดต่างประเทศถอนกันหมดทุกวันนี้อเมริกาไม่ครบก็ต้องไปคบกับจีนน่ะไปคบกับรัสเซียแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาไปเป็นภาคีกับรัสเซียนะครับไหนบอกว่าขอเวลาปีหนึ่งจะมาแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์สิ่งที่คุณเสียไปกับงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะปี 17,000 กว่าล้านเนี่ยปีนี้หนักกว่าเดิมนะครับปีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเขาเพิ่มมากกว่าเดิมแต่เขาไม่เขียนตรงๆนะครับเขาไม่เขียนตรงๆเขาอายเขาเขียนรวมๆเป็นงบความมั่นคงเขียนแยกแล้วมันโดนเรียกว่าเปิดโปงมากไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับประชาชนมีแต่จ่ายประชาชนจ้างกษัตริย์ที่แพงที่สุดในโลกแล้วมันเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกอันดับ2นี่ไม่ต้องพูดถึงครับอีก100ปีก็ตามไม่ทันแล้วสิทธิประชาชนได้รับคืออะไรครับก็คือเผด็จการเต็มขั้นไม่เรียกเผด็จการแล้วเรียกว่าแช่แข็งประเทศไทยกว่าพม่าครับจะแซงเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโกงแผ่นดินไหมอุทยานราชพัฏหรือซื้อเรือดำน้ำหรือกินคอมมิชชั่นเรื่องเล็กมากครับถ้าเปรียบกับอภิมหาโกงของระบอบกษัตริย์แล้วคุณคิดดูนะตั้งแต่9มิถุนายน2489เนี่ยปีหน้าจะครบ70ปีแล้วนะครับเราเสียโอกาสไปเท่าไหร่ประเทศที่เจริญสู้ประเทศไทยไม่ได้ปัจจุบันมันก้าวไปแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอายพม่าโดนเวียดนามแซงหน้าไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขามีมาตรา112มาตรา112เพราะอะไรครับสิ่งที่เขาโกงเขาปล้นมันเห็นชัดมากวิธีการเดียวที่เขาจะปกปิดความจริงไม่ให้คนพูดไม่ให้คนได้อ่านไม่ให้คนได้ยินก็คือใช้วิธีการปราบปรามในลักษณะที่เขาเรียกว่ากฎหมายซึ่งผมขอยืนยันว่ามันไม่ใช่กฎหมายนะครับมาตรา112มันเป็นกฎโจรเพราะกฎหมายมันต้องมีมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนไอ้มาตรา112มันมีมาเพื่อประโยชน์ของคนที่ปล้นประชาชนนะครับดังนั้นนี่เราต้องข้ามสิ่งนี้ไปครับเราต้องข้ามคำว่ามาตรา112เราต้องข้ามคำว่าราชอาณาจักรไทยเราต้องยืนยันครับประเทศนี้ไม่ใช่ราชอาณาจักรประเทศนี้ไม่ใช่ของเจ้าที่ทรยศต่อประชาชนแต่ประเทศนี้มันเป็นของประชาชนครับประเทศนี้มันคือสาธารณรัฐสาธารณรัฐคืออะไรครับสาธารณรัฐแปลว่าของประชาชนนั่นเองดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ประเทศไทยจะต้องเป็นราชอาณาจักรอีกต่อไปไม่ต้องพูดถึง112ครับแต่เราพูดถึงหลักการเลยการจิตสำนึกว่าประเทศนี้คุณจะยืนอยู่ข้างใครคุณจะยืนอยู่ข้างกษัตริย์ที่มันไม่เคยรักประชาชนที่มันทำลายอนาคตของประชาชนที่มันทำลายอนาคตลูกหลานเราหรือคุณจะยืนอยู่ข้างประชาชนยืนอยู่ข้างอนาคตของลูกหลานเราตอนนี้มันถึงทางเลือกทางแยกไม่มีทางอื่นครับแผ่นดินนี้เป็นของใครเป็นของกษัตริย์และสมุนเพียงไม่กี่คนหรือเป็นของประชาชนทั้งประเทศกษัตริย์ภูมิพลมันมีบุญคุณกับเราเหมือนพ่อแม่เราหรือที่แท้มันเกาะกินประชาชนหรือที่แท้ประชาชนเป็นผู้เลี้ยงดูมันแต่ถ้าพูดถึงจุดนี้ครับถ้าไม่พูดจุดนี้มันก็จะสับสนถ้าพูดชัดเจนว่าแผ่นดินคือประชาชนดินที่ไม่ใช่ประชาชนแผ่นดินที่ไม่มีประชาชนอย่างมากมันก็เป็นแค่ทะเลทรายครับให้มันอยู่กันไปครอบครัวเดียวกันแล้วไปคุณครับค่ะรายการนะคะครับสวัสดีตันหวานครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงเชิญทักทายพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะขณะนี้ก็เข้ามารอกันแล้วนะคะเราก็จะทยอยเรียนเชิญวิทยากรเข้ามาเชิญคุณลุงก่อนเลยค่ะโอ้สวัสดีพี่น้องประชาชนรักชาติรักประชาธิปไตยและที่สำคัญคือรักประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้หัวข้อเราเนี่ยใช้คำว่าแผ่นดินหรือโกงที่สุดของแผ่นดินครับเรื่องผมว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสำคัญนะค่ะเราเถียงกันด้วยคำนิยามไอ้แทนคุณแผ่นดินเนี่ยในความหมายของพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์และพวกเผด็จการทุกคนเนี่ยนะมันเป็นคำย่อครับคำเต็มก็คือแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินเพราะไอ้ที่ได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ได้เอาเปรียบประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสมาปล้นประเทศปล้นประชาชนก็เพราะคุณของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินรับรองพวกเขานะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเวลาจะปล้นแผ่นดินมันง่ายเหลือเกินครับแต่ถ้าใครจะทำดีเพื่อแผ่นดินจริงๆอะนะอย่างในปีดีอย่างคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
ทำยากครับอะไรก็ผิดนะสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ครับมันเล็กกว่าไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์มันเล็กกว่าไอ้สุทศไข่มุกเลยนะศาลรัฐธรรมนูญของมันเนี่ยตัดสินอะไรก็ได้แล้วมันเล็กกว่ากษัตริย์องค์นี้นะครับคุณจะแต่งตั้งโยกย้ายใครเนี่ยถ้าเขาไม่เซ็นเนี่ยไม่ผ่านออกกฎหมายจะเป็นเท็จตายเขาไม่เซ็นก็ไม่ผ่านเลือกตั้งกันมาถ้าเขาไม่เซ็นก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกการโกงเราเรียกว่าการโกงเชิงนโยบายแล้วกันนะผมไม่ได้ทุจริตผมเรียกโกงเลยโกงโดยนโยบายโกงโดยรัฐธรรมนูญโกงโดยกฎหมายโกงโดยกติกาครับในกษัตริย์ผู้นี้จริงจะเรียกว่าโกงผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรน่าจะประกวดคำขวัญ นะครับวันที่5ธันวาคมที่วันอะไรกันแน่วันอะไรกันแน่นะฮะวันโกงที่สุดของแผ่นดินค่ะหรือว่าวันจอมริษยาแห่งชาติคือคุณโกงมันก็ยังธรรมดานะเราเจอคนโกงเนี่ยนะไอ้นี่มันโกงโอกาสด้วยตัวเองทำดีไม่ได้นะเพราะคนอื่นก็ทำดีอิจฉาริษยาครับให้ลูกน้องออกมาบอกว่าทหารเนี่ยเป็นของพระราชาไม่ใช่รัฐบาลครับรัฐบาลที่ประชาชนทั้งประเทศเลือกมาเนี่ยเป็นแค่จ็อกกี้ครับเนี่ยดูถูกประชาชนอย่างเงี้ยที่ปรึกษาใหญ่ที่สุดของเขารัฐบุรุษที่เขาตั้งเนี่ยนะพูดอย่างนี้ครับรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมันเป็นแค่จ็อกกี้เจ้านายตัวจริงคือพระราชาครับแล้วทุกวันนี้จำได้ไหมเขาไปคอรชเนี่ยมันบอกว่ามันจะใช้เวลาปีหนึ่งใช่ไหมเมื่อวานออกข่าวว่าจะเซ็นสัญญารถไฟกับประเทศจีนไม่รู้กี่ปีดอกเบี้ยตกลงไม่ได้มันก็จะเซ็นให้ได้ข่าวว่าจะไปเป็นเซ็นพันธมิตรกับรัสเซียนะครับพวกรัสเซียพวกค่ายตะวันออกซึ่งแถวๆนี้ไม่มีใครเข้านะประยุทธ์จะย้ายจากค่ายอเมริกาไปอยู่ค่ายรัสเซียเนี่ยนะมันมาคืนความสุขอะตอนนี้เขาไม่ได้มองอนาคตเขาทำทุกอย่างให้อยู่รอดไปวันๆอเมริกาไม่ครบยุโรปไม่ครบญี่ปุ่นไม่ครบไม่เป็นไรครับไปครบใครก็ได้นะคนมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปทุกวันนี้นะครับคสช.ของพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยนะโกงแม้กระทั่งไอ้ลูกบ้านตัวเล็กๆ7ตัวอุทยานราชพฤกษ์โครงการสารพัดโครงการเล็กๆน้อยๆกระถินพระราชทานคุณจะรู้วางก็ยังโกงเลยนะมันเป็นเวลาของการโกงจริงๆใครที่เที่ยวชี้หน้าคนอื่นว่าโกงนะครับเวลาชี้หน้าคนอื่นเนี่ยใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะอีก4นิ้วมันชี้เข้าหาตัวเองครับทั้งองคมนตรีทั้งกองทัพเนี่ยชาวสายบ่ายเย็นโตขึ้นไม่โกงแต่ที่มันทำมาตลอดเนี่ยนะมันยิ่งกว่าการโกงอีกทั้งโกงทั้งโกหกทั้งหลอกลวงเป็นเผด็จการ100%นะยังมาโกงมาโกหกว่าจะมาสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยคณะเผด็จการทหารที่สมบูรณ์อย่างนั้นเหรอครับเหมือนมันเอาขอโทษนะคนที่มีโรคติดต่อร้ายแรงทุกโรคเลยนะแล้วจะมารักษาเราเนี่ยคุณจะรับได้ไหมครับเราบอกเราไม่เอามันก็บังคับวันนี้นะครับมันพัฒนาขนาดไปกล่าวหาทูตสหรัฐว่าละเมิดมาตรา112เนี่ยมาตรา112มันไม่ใช่กฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมู่กฎเถื่อนมันเป็นกฎที่ขัดหลักประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงแล้วมันเอามาอ้างเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตามไล่จับใครก็จับไม่ได้ครับไม่มีใครรับกฎหมายมาตรา112มันใช้ได้ประเทศเดียวครับคือราชอาณาจักรไทยคือประเทศที่เป็นของพระราชาพระราชาที่เป็นเผด็จการพระราชาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ยอมรับการตรวจสอบไม่ยอมรับการวิจารณ์วันที่5ธันวาคม2548ยังเที่ยวโกหกตอแหลประชาชนว่ากษัตริย์ก็วิจารณ์ได้แล้ววิจารณ์ได้หรือเปล่าขนาดวิจารณ์อ้อมๆพูดความจริงนะพูดความจริงซึ่งมันเป็นความจริงพื้นฐานว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยรับรองการยึดอำนาจรับรองการฉีกรัฐธรรมนูญความจริงพื้นฐานแค่นี้ยังพูดไม่ได้เลยครับอีกคุกทีเป็น10ปีเนี่ยเอามาอ้างจะไปจับจะไปจับทูตอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกครับที่ใช้ระบอบประธานาธิบดีและแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เคยมีกษัตริย์เป็นดินแดนสิริชนล้วนครับมันยังหน้ามืดตามัว
จะไปกล่าวหาเขาเนี่ยมันแปลกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มาถึงวันนี้เนี่ยเราดูที่เหตุดูที่ปัจจัยนะครับคสช.หน้าแบบนี้นะมันมาปล้นมันสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายสร้างสถานการณ์บอกว่าประเทศวุ่นวายซึ่งพวกมันเองเป็นคนทำนะแล้วมันก็มาปล้นบ้านเราแล้วมันจะจัดการบ้านเราให้ดีให้มีความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในเมื่อที่มาเป็นอย่างนี้แล้วที่กำลังเลินอยู่มันยิ่งแรงใหญ่เลยครับตอนนี้มันเอาหมาลายกลายเป็นค่ายทหารไปแล้วเนี่ยคนจะไปดูไอ้คุณตู่คุณเต้นจะไปดูอุทยานราชพักยังไม่ให้ไปเลยใครที่พูดความจริงนะครับติดคุกคุณพ่อพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยโฆษกพรรคเพื่อไทยไปวิจารณ์ว่าศาลชอบวิสุทธิ์ซึ่งมันตัดสินมันพูดเองว่ามันตัดสินถูกเอาเผากินนะติดคุกพวกยึดสนามบินนะครับยังไม่มีใครติดคุกเลยไอ้พวกที่ยิงประชาชนเราเห็นน่ะสไนเปอร์ยิงตายไปกี่คนครับเกือบร้อยบาดเจ็บเป็นพันยิงในวัดด้วยนะโดยใครครับก็โดยทหารของพระราชาเนี่ยโดยทหารที่มันเดินผ่านวังสาปทุมซึ่งลูกสาวพระราชาคนกลางนะครับนอนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีความผิดครับประเทศนี้ทำได้ทุกอย่างครับยกเว้นทำเพื่อประชาชนประเทศนี้ทำอะไรก็ได้ครับถ้าทำเพื่อกษัตริย์ก็ถามว่าเป็นกษัตริย์ไหมขอโทษนะครับถ้าไปสอบโรงเรียนกษัตริย์นะกษัตริย์องค์นี้สอบตกตั้งแต่วันแรกโกหกตั้งแต่วันแรกครับโกงตั้งแต่วันแรกใช่ไหมเราทุกคนรู้ดีว่าใครยิงราชการที่8ยิงราชการที่8ไม่พอครับไปให้ร้ายคนอื่นอีกบอกว่าปีดีไม่ถูกกับราชการที่8เนี่ยเนรคุณเห็นดีหรือเปล่าปีดีทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศแพ้สงครามนะแต่คำให้การของรัชกาลที่9คืออะไรครับก็คือในปีดีไม่ถูกกับรัชกาลที่8เอารถไปใช้มันแปลกมากเลยนะครับในปีดีเนี่ยเป็นคนปกปิดความผิดให้และเป็นคนที่ตั้งรัชกาลที่9ภูมิพลเป็นกษัตริย์ในคืนวันนั้นน่ะในเช้าวันที่ยิงพี่ชายตอนเย็นได้เป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วก็เอาพยานมาประหารครับในชิดในบุตรเป็นพยานสองคนน่ะที่ให้การว่าพระพิสารคนเสด็จออกจากคุกพระบรรพุก่อน15 นาทีเนี่ยนะไม่ให้ร้ายเขาว่าบรรพุมาที่13มันอย่างงู้อย่างนี้แต่อย่างนั้นไม่ให้ร้ายคนช่วยตัวเองอ่ะอันนี้มันยิ่งกว่าโกงมันในละคุณเนี่ยคนแบบนี้นะวันแรกที่มันเกิดนะก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นตระกูลขอบต้นราชวงศ์จะคุณจัดทุนกันได้ใช่ไหมที่สิ่งในสมบูรณ์มันมาจากไหนก็มาจากการให้ร้ายพระเจ้าตากบอกว่ามีพระสติฟันเฟือนต้องเอาไปประหารแล้วไปเอาบรรดาราชรถมาประหารหมดเลยแม่ทัพในกองฝีมือเดียวมาประหารหมดเลยก็โกงประวัติศาสตร์ครับสร้างเรื่องโกหกย้อนหลังบอกว่ามันลบเก่งมากอาแซวุฒิมาขอดูตัวตอนนั้นมาชื่ออะไรครับสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหึมาทุกนครราชอาเบียมันโกงแม้แต่ประวัติศาสตร์นะตอนรุ่นหลังๆมาก็โกงแม้แต่ว่ารัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญพระราชทานจริงไหมครับไม่จริงเลยรัชกาลที่7สลับทุนกบฏโกวันเดชครับให้เงินผมคนเด็กไป200,000 บาทสมัยนู้นนะครับสมัยนี้ก็ไม่รู้เวลาเลยท่านผู้คนให้ร้ายในที่นี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยวางแผนจะเอาอำนาจคืนและที่สุดก็ต้องลาออกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งราชวงศ์นะตลอดเรื่อยมาเนี่ยก็มีแต่การโกง
รัชกาลที่5นะครับที่เขายกย่องว่าดีที่สุดนะครับพระลูกสุมาเป็นกษัตริย์ที่รักประชาชนมากที่สุดใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโกงอีกรัชกาลที่5เป็นกษัตริย์ที่ปราบประชาชนหนักที่สุดครับเพราะอะไรเพราะเป็นกษัตริย์ที่ยกเลิกล้มเมืองครับยกเลิกการปกครองระบอบล้มเมืองเดิมรวมศูนย์อำนาจสู่กรุงเทพที่เดียวครับเดพัชคนเดียวมันทำให้หัวเมืองต่างๆที่แข็งข้อพวกประชาชนที่สู้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ปราบกบฏสารพัดเอามาตัดหัวนี่ครับรัชกาลที่5สร้างวังทุกหัวมุมถนนครับมเหสีนี่สะสมเพชรมากที่สุดในย่านนี้จนเกิดเศรษฐกิจพังในรัชกาลที่6ที่7จนเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงรัชกาลที่9ก็เป็นเรื่องปกติครับทำเหมือนเดิมเริ่มต้นก็องค์ประชนรัชกาลที่8จะโดยบัตรที่ตัวอะไรนี่ก็พิจารณากันเองแต่สิ่งที่ทำก็คือว่าโกหกแล้วก็โกงซ้ำซากไปฆ่าพยานปิดปากพยาน3คนนะครับเขาอุตส่าห์ให้การในทางที่ดีนะช่วยรัชกาลที่9ไปประหารเขาแล้วก็มาโกหกมาโกงความจริงบอกว่ารัฐบาลจอมพลป.รีบประหารเร็วไปหน่อยเอาอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องโกหกมาตลอดเห็นได้ชัดเจนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโกงไม่โกงก็ดูเอานะครับเมื่อวัน2วันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับฉบับแปลภาษาไทยนี่นะเขาเว้นหน้าข้างหน้าว่างไว้เขาไม่กล้าลงครับเพราะอะไรครับเขาไม่กล้าตีพิมพ์บทความของ The New York Times ฉบับอินเตอร์วันที่ฉบับประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคมเพราะ New York Times ลงว่าสำนักงานทรัพย์สินบริหารทรัพย์สินของสถาบันกษัตริย์มีมูลค่าประมาณ 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับไม่ใช่ 3.5 นะ 5.3 นะครับคูณ37เข้าไปเนี่ยนะเป็นเงินไทย 1.961 ล้านล้านบาทมหาเศรษฐีของเมืองไทย10อันดับแรกนะครับที่มีคุณธนินทร์ เจรวรรณนท์อันดับหนึ่งเนี่ยนะรวม10อันดับอันดับที่10คือทักษิณชินวัตรทั้ง10คนที่รวมกันแล้วมีเงินรวมประมาณ 1.6579 ล้านล้านบาทน้อยกว่ากษัตริย์วิพงคนเดียวนะครับกว่า 300,000 ล้านบาทถามว่าท่านทำอะไรมาทำไมถึงดูรวยขนาดนี้อันนี้นิวยอร์กไทม์ลงนะครับไม่ได้พูดเองนะไอ้ที่ยังตัวไม่เจอเท่าไหร่ที่สำคัญคือว่ามหาเศรษฐีเมืองไทยทุกคนต้องเสียภาษีครับยกเว้นกษัตริย์ภูมิพลเพียงคนเดียวที่ไม่เสียภาษีเขาอ้างว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์เป็นของรัฐไม่ต้องเสียภาษีอันนี้โกงไม่โกงครับทรัพย์สินขายหุ้นบอกไม่เสียภาษีซึ่งการขายหุ้นมันไม่เสียภาษีอยู่แล้วเพราะหุ้นเนี่ยมันเสียทั้งภาษีประกอบการมันเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเสียทุกอย่างคนที่ไม่เสียภาษีเลยในประเทศไทยเนี่ยที่สรรพากรต้องจับเป็นคนแรกก็คือสำนักงานทรัพย์สินครับใครเป็นผู้มีอำนาจคนนั้นชื่อกษัตริย์ภูมิพลครับโกงหรือไม่โกงนะครับอันนั้นโกงเพื่อเข้ากระเป๋าตัวเองนะไอ้ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือว่าโกงแบบทำลายประเทศทุกวันนี้ประเทศไทยตกต่ำทั้งเรื่องการบินทุกเรื่องนะครับแล้วก็ชักศึกเข้าบ้านไปส่งชาวตุรกีเชื้อสายอุยกูเนี่ยนะกลับไปจีนอ่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ส่งคนที่ลี้ภัยนะครับที่เป็นได้รับบัตรลี้ภัยแล้วเนี่ยส่งกลับไปจีนเลยครับใครมีปัญหาเรียกเข้าค่ายทหารท่านอาจทำโครงการให้เขานะตำรวจบางคนมีหน้าที่จับไอ้พวกหมิ่นกษัตริย์เนี่ย112พลตำรวจตีประกรมเนี่ยอยู่กองปราบตายในคุกอ่ะหมอหยองเป็นคนคิดโครงการปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อพ่อตายในคุกทหารเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่โกงเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะมันทำลายอนาคตของประเทศรัฐบาลที่ประชาชนเลือกนะครับทำเรื่องดีๆไว้หลายๆอย่างแต่ละเรื่องนี่เกิดลำบากมากทั้งที่ประชาชนได้ประโยชน์ฮะเอาที่เห็นใกล้ๆนี่นะจำนำข้าวตันละ15,000ทุกวันนี้เหลือ5-6,000ราคายางเหลือเท่าไหร่ครับตอนสมัยยิ่งรักคุณเรียกร้องกิโล120ตอนนี้3โล4โล120แล้วอะไรที่รัฐบาลทำดีสักหน่อยหวย2ตัว3ตัวเนี่ยนะมันต้องผิดกฎหมายครับแต่มันยึดอำนาจไม่ผิดกฎหมายเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญให้สวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งมันบอกว่าผิดกฎหมายอันนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าโกงไม่โกงก็ขอสรุปเบื้องต้นเพียงเท่านี้
นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงสนามหลวงนะคะก็ท่านได้มาพูดคุยกับเอกคุณประชาชนนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณลุงสนามหลวงนะคะปิดในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายค่ะเชิญเลยค่ะครับข้อสรุปเนี่ยนะว่าเราจะออกไปจากไอ้ระบอบนี้ยังไงเราก็ต้องถามว่าระบอบนี้มันมีองค์ประกอบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กที่สำคัญอะไรบ้างถ้ามองไปแล้วไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลและพระราชวงศ์เรียกว่าอะไรโอรสาธิราชหรือสิรินธรหรือจุฬาภรณ์ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนะครับที่สำคัญหลักๆเลยที่เห็นชัดๆก็คือคสช.หรือกองทัพเนี่ยนะกองทัพที่มันขึ้นกับกษัตริย์เนี่ยจะปกป้องกษัตริย์อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆมันอยู่ในมือกษัตริย์นะครับสมมติว่านายกทักษิณจะไปตั้งใครเป็นเนี่ยผู้จัดการทหารอากาศสุขมงคลสุวรรณทัศน์เขาไม่เซ็นเนี่ยข้าวชนิดทุกผาสุกที่จะมาทำลายข้าเอาพวกเขามาเป็นเพื่อจะทำลายรัฐบาลเนี่ยหรือแม้แต่คุณจะไปย้ายชีวิตเปลี่ยนสีเนี่ยเขาก็บอกผิดครับซึ่งชีวิตเปลี่ยนสีมันเป็นฝ่ายประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายเผด็จการเพราะฉะนั้นในกลไกตรงนี้มันต้องเปลี่ยนครับกองทัพมันต้องขึ้นกับพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ขึ้นต่อกษัตริย์ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะมีระบอบกษัตริย์อีกแล้วเพราะราชวงศ์นี้ส่วนใหญ่ที่ปั้นขึ้นมาราชพักนี่นะไม่ทงด้วงก็เป็นคนประหารพระเจ้าตากราชการที่สี่ก็ทำให้สงแตกแยกครับเป็นพวกที่ว่ามีลูกมากที่สุดในโลกเป็นเท่ารามกราชการที่ห้าก็ประหารปราบปรามประชาชนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหกเกตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีวิสัยทัศน์เลยราชการที่เก้าก็ยิงพี่ชายทีนี้ไอ้เครือข่ายพวกเนี้ยมันจะต้องขึ้นกับประชาชนครับถ้าปัจจุบันเป็นระบบราชาธิปไตยคือกษัตริย์เป็นใหญ่กองทัพศาลเนี่ยมันขึ้นกับกษัตริย์ศาลนี่มันต้องขึ้นกับประชาชนเนี่ยต้องตัดสินตามกฎหมายเท่านั้นจะตัดสินอย่างไรเนี่ยในประเทศอื่นเขามีคณะลูกขุนครับอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบคือที่มาของการทุจริตคุณจะบอกว่าคนไทยรักในหลวงมันต้องอนุญาตให้คนไทยบอกกูไม่เอาในหลวงใช่ไหมคุณต้องอนุญาตให้เขาตรวจสอบให้เขามีสิทธิ์บอกตรงข้ามคุณไปสำรวจว่าคนไทยมีความสุข5ธันวาคุณต้องสำรวจว่ามีความทุกข์ด้วยหรือเปล่ามันจะต้องเป็นอิสระประเทศนี้มันปกครองระบบราชาธิปไตยล้วนๆเลยนะครับโดยเฉพาะกองทัพกับกฎหมายกษัตริย์เนี่ยทุกอย่างขึ้นกษัตริย์หมดเลยเนี่ยแต่คุณเปลี่ยนไม่ได้ครับคุณเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือต้องไม่มีระบบกษัตริย์แบบนี้อีกแล้วกษัตริย์ประเทศอื่นเขาปรับตัวให้เข้ากับประชาธิปไตยครับแต่ก็พัดญี่ปุ่นปัจจุบันไม่ได้บ้าเหมือนสมัยสงครามโลกไงพระราชินีอลิซาเบธพวกนี้นะสมัยก่อนเขากษัตริย์เขาแย่กว่านี้นะปัจจุบันเขาปรับตัวแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันอยู่มา69ปีเนี่ยมันจะแช่แข็งประเทศครับมันชอบช้างแมมมอธมันชอบไดโนเสาร์อ่ะมันให้ทั้งโลกทั้งประเทศปรับเข้าหามันอย่าว่าแต่คนไทยอเมริกายุโรปไม่ปรับเข้าหามันไม่ครบมันจะไปครบจีนแดงไปครบรัสเซียเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องมันทั้งดื้อด้านเหี้ยมโหดใจดำใจร้ายใจอมหิตไม่ใช่คนครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นะเราต้องไล่มันลงมาโจรมันขึ้นบ้านน่ะวิธีเดียวจะเอาบ้านคือเราต้องไล่มันลงจากบ้านถ้าไม่รับประชาชนก็ต้องออกจากประเทศไทยไปซะทั้งภูมิพลทั้งเป็นทั้งไอ้ประยุทธ์ทั้งคสช.ถ้ามึงไม่รักประชาชนออกไปจากแผ่นดินของกูมันต้องพูดอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่รักในหลวงออกจากบ้านไปคือมันนอกจากต้นแล้วมันยังอ้าวเป็นเจ้าของบ้านอีกถ้าหากว่าอายสักหน่อยนะเขียนไปเลยครับออกมาเลยแถลงเลยวันที่5ธันวาคมแถลงเลยครับคุณแถลงไม่ได้ให้ลูกสาวลูกชายมาแถลงก็ได้ว่าคุณปกครองระบอบเผด็จการแค่นี้ยังไม่กล้าพูดยังโกงเลยมันโกงมาตั้งแต่ครองราชจนถึงวันนี้นะฝรั่งเขาจะยกย่องคุณสักหน่อยให้ประสบนิกรได้ชื่นชมนะนิวยอร์กไทม์เขาจะเขียนฉบับเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงพระเจริญมากไม่ใช่มี 35,000 ล้านนะครับแต่มีถึง 53,000 ล้านให้ประชาชนได้ชื่นชมครับไม่กล้าลงกลัว112อ่ะรวยแล้วยังกลัวคนเขารู้ว่ารวยอีกรวยมาจากอะไรครับหนีภาษีหรือเปล่าไอ้ของผิดกฎหมายหรือเปล่าปปง.ต้องไปตรวจสอบครับอาวุธกรต้องตรวจสอบสำนักงานตรวจการแผ่นดินต้องไปตรวจสอบว่าสำนักงานทรัพย์สินมันรวยมาจากไหนใช่ไหมไอ้นี่มันโกงประเภทโกงแม้แต่ความจริงอ่ะให้ลูกน้องออกมาปฏิเสธครับลูกน้องคือไอ้สุเมธตติเวชกุลเนี่ยออกมาปฏิเสธอีกเรื่องนึงที่ผมขอแถมนิดนึงนะครับไอ้บรรดาคนดีของแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะ
ผมไปดูข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แล้วตกใจนายอานันต์ปัญญาลชุนเนี่ยนะที่ยกย่องว่าเป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์นะนายอานันต์ปัจจุบันเป็นนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วนายอานันต์เนี่ยเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2527เป็นมาถึงนะครับ22ปีจนนายจียุอิสลามกูลาออกเนี่ยอานันต์มาเป็นแทนครับเป็นนายกกรรมการตำแหน่งคล้ายๆประธานกรรมการแล้วครับนะไอ้คนนี้แหละครับนะที่คุณว่าโปร่งใสเขาทำหน้าที่อะไรครับเป็นที่ปรึกษาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตไอ้บริษัทพลังงานน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับพวกสลิมพวกทวงคืนพลังงานทั้งหลายนะครับคุณยกย่องอานันต์ใช่ไหมอานันต์เป็นกรรมการที่ปรึกษาเชฟรอนด้วยยูโนแคลด้วย AIG ครับบริษัทแม่ AA แล้วแถมมันจะเป็นที่ปรึกษาองค์กรทุกความโปร่งใสนานาชาติเคยเป็นประธาน TDI คนแบบนี้แหละครับไอ้นี่ตัวจริงแหละครับที่ให้ต่างประเทศมาซื้อปลส.ราคาถูกคือไอ้คนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาพวกนักจริตทั้งหลายเนี่ยคนอย่างเปรมสุจุลานุนเขาเยี่ยงเนี่ยคนที่ยกย่องว่าดีไอ้พวกนี้ไปดูประวัติดีๆนะครับหากินกับเจ้าตรงนั้นเลยอยู่ธนาคารไทยผมถามว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าบางคนเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันอยู่ปูนซีเมนต์ไทยคุณไปเช็คดูประวัตินะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับทาริสาวัฒนเกตเป็นกรรมการของเครือซีเมนต์ไทยอดีตผู้ว่ารัฐมนตรีหลายๆคนครับก็ไปอยู่ในเครือของเจ้าทั้งหมดสุเมธตันติเวชกุลเป็นคนดีก็อยู่ซีเมนต์ไทยครับอาสาสารสินราชเลขาธิการก็อยู่ซีเมนต์ไทยดูไปดูมานี่เขาเอาคนรับราชการชั้นสูงไปทำงานบริษัทของเขาอะแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยแล้วใครจะกล้าไปจับใช่ไหมครับก็ขอสุภาพนี้นะครับว่าการจะว่าใครโกงไม่โกงเนี่ยมันจะต้องมีหลักการหลักเกณฑ์ครับไม่ใช่ชี้หน้าประดิษฐ์คำสวยหรูว่าโตขึ้นไม่โกงเป็นประธานองค์กรโปร่งใสบางคนเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับแต่ทำงานให้ปูนซีเมนต์ไทยทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ของใครครับของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งมันหนีภาษี 100% เนี่ยคุณจะมาต่อต้านอะไรไอ้รัฐธรรมนูญเพื่อแผ่นดินเนี่ยคุณไปที่ปรึกษาให้ใครที่ปรึกษากษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลทำอะไรครับหนีภาษีครับสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาต้องยึดให้เป็นของรัฐครับแต่ในปีนี้ก็บอกว่าในหลวงตอนนั้นรอ8ยังเด็กพอมีการรัฐประหารคืนเนี่ยมันแก้ทุกอย่างเลยครับโค่นอำนาจไปเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยคุณแก้เป็น40ก็ไม่มีประโยชน์นะครับรัฐธรรมนูญข้อที่1คืออำนาจต้องเป็นของประชาชนประมุขต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นสามัญชนเชื้อชั่วรัชกาลที่5ที่มันเข่นฆ่าประชาชนนี่เราไม่เอาแล้วนะครับมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแล้วทุกองค์กรที่เป็นเครือข่ายของรัฐจะต้องเป็นกลไกอำนาจรัฐแบบใหม่ไม่ใช่แบบเก่านะครับทหารปัจจุบันตปล.มันก็เป็นแบบสมัยรัชกาลที่5ศาลปัจจุบันก็เป็นศาลแบบรัชกาลที่5แม้แต่รัฐบาลดักกว่าเดิมครับรัฐบาลประชาชนเลือกโดนมาล้มทุกครั้งเลยแล้วก็มีรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวแบบสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นเราไม่มีทางเลือกครับประเทศนี้มันมี2ทางแยกเท่านั้นจะเป็นราชอาณาจักรที่ดักดานต่อไปอนาคตยิ่งกว่าเกาหลีเหนือหรือจะเป็นสาธารณรัฐแบบประเทศที่เขาเจอแล้วประเทศเจริญใกล้ๆกันนี่นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยประชาธิปไตยก็เป็นผู้หญิงไม่มีกษัตริย์ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเลยครับค่ะพี่ดาไอ้ที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้ลำบากทุกวันนี้ใครครับก็เพราะไอ้ระบอบเฮงซวยเนี่ยแหละไอ้ระบอบที่ประชาชนผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าโจรปล้นอำนาจแล้วก็ใส่ลิตรแบนแล้วนโยบายหลักของมันคืออะไรครับทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินที่รับรองการปล้นประเทศมันต้องทดแทนคุณแผ่นดินครับเพราะแผ่นดินของมันคือพระเจ้าแผ่นดินที่ทรยศต่อประชาชนที่เป็นได้แค่ทรราชไม่ใช่มหาราชเลยแม้แต่น้อยขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงนะคะชัดเจนนะคะมันทรราชนะคะไม่ใช่มหาราชนะคะวันนี้นะคะ